ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ VIP ภาคพิเศษค่ะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะด้านหลังของดิฉันเราอยู่กันที่โรงงาน Unilever Thai Holding จำกัดค่ะโดยในวันนี้ค่ะเราจะไปเจาะลึกความสำเร็จอันเป็นที่สุดแห่งฝันสู่วันเกียรติยศของชาว Unilever ทุกคนว่าแล้วเราเข้าไปด้านในเพื่อย้อนรอยความสำเร็จกันดีกว่าค่ะนี่เองค่ะ TPM World Class Award ที่ชาว Unilever ทุกคนภาคภูมิใจแต่กว่าจะได้รางวัลนี้มาครองไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับรางวัลนี้กันก่อนดีกว่าค่ะรางวัล TPM World Class Award ถือเป็นรางวัลขั้นสูงสุดของสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ Japan Institute of Plant Maintenance ที่มอบให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบ TPM หรือ Total Productive Maintenance มาใช้บริหารจัดการองค์กรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มผลผลิตขององค์กรรักษามาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้บริโภคสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานด้วยเหตุนี้เองรางวัล TPM World Class Award จึงเป็นที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของชาวยูนิลีเวอร์เพราะกว่าจะได้รับรางวัล TPM World Class Award ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารพนักงานทุกคนจากทุกหน่วยงานในการนำระบบ TPM มาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากการดำเนินการในส่วนโรงงานการผลิตและขยายมาตรฐานนี้ออกไปใช้กับซัพพลายเออร์พันธมิตรและคู่ค้าซึ่งบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายแรกของประเทศไทยและรายแรกของภูมิภาคนี้ที่ได้รับรางวัล TPM World Class Award อันทรงเกียรตินี้และสำหรับในช่วงนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงที่สุดแห่งฝันสู่วันเกียรติยศกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนะคะกับบุคคลผู้เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่ช่วยผลักดันให้ Unilever ไทยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณประชาโภคทิติยุค Sourcing Unit Director Home Personal Care and Ice Cream บริษัท Unilever Thai Holding จำกัดสวัสดีค่ะขออนุญาตถามคุณประชานะคะว่ามาตรฐาน TPM World Class นั้นคืออะไรคะมาตรฐานที่เราได้ TPM ระดับ World Class เนี่ยเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า Supply Chain World Class TPM นะครับซึ่งตัวโรงงานเนี่ยมีส่วนสำคัญมากให้ได้รับรางวัลนี้นะครับโรงงานเราเนี่ยเรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรนะครับบุคลากรของเราเนี่ยจะต้องทำเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและผลิตออกมาได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดและไม่มีของเสียตลอดจนใช้พลังงานต่ำที่สุดครับตัวพนักงานเองเนี่ยนอกจากจะเดินเครื่องแล้วเนี่ยต้องสามารถดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ด้วยดูแลทั้งด้านคุณภาพนะพนักงาน1คนสามารถดูแลได้มากกว่า1เครื่องจักรครับเราเรียกว่า multi skill operator ครับและพนักงานพวกนี้จะมีส่วนร่วมในการลดต้นทุนและลดinventory สินค้าคงคลังครับค่ะแล้วกว่าจะได้รับรางวัล TPM World Class Award นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะครับ เส้นทางในการทำ TPM World Class Award เนี่ยใช้เวลาประมาณที่เราได้ใน15ปีนะฮะเริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมในปี1995นะครับแล้วก็มีการ kick off ในปี1996รางวัลที่แรกที่เราได้คือรางวัล Excellent Award ในปี1999แล้วก็ได้รับรางวัลที่2คือ Consistent Award ในปี2001นะครับรางวัลที่3คือ Special Award ในปี2003นะครับแล้วก็ Advanced Special Award ซึ่งเป็นรางวัลที่เตรียมพร้อมสู่ระดับ World Class เนี่ยในปี2007นะครับซึ่งจาก Advanced Special Award มา TPM World Class Award เนี่ยใช้เวลานานหน่อย5ปีในการเตรียมความพร้อมการฝึกบุคลากรนะครับแล้วทำโรงงานเราให้ดีที่สุดแล้วทำระบบซัพพลายเชนเราให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับโลกครับค่ะในด้านประโยชน์สำหรับผู้บริโภคด้วยมาตรฐาน TPM World Class Award นั้นจะช่วยผู้บริโภคนั้นได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างคะครับประโยชน์นี่เราจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะประโยชน์กับผู้บริโภคโดยตรงและประโยชน์กับคู่ค้าของเรานะครับประโยชน์กับผู้บริโภคก็คือว่าสินค้าที่ออกไปเนี่ยจะประกันคุณภาพ 100% นะครับสินค้าที่ชำรุดในตลาดเนี่ยจะเกือบไม่มีเลยหรือมีน้อยมากนะครับเป็นที่เรียกว่า1ส่วนในล้านส่วนนะครับใน40ล้านชิ้นเนี่ยอาจจะมีสัก
2-3 ชิ้นซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นซีโร่ดีเฟกต์นะครับแต่เราพยายามทำให้เป็นซีโร่ดีเฟกต์เพราะฉะนั้นคอน sumer ต้องจะได้รับความมั่นใจว่าซื้อสินค้าที่อยากอยู่ในรื้อไปแล้วเนี่ยคุณภาพได้ตามมาตรฐานนะครับไม่มีของชำรุดไม่มีของซึ่งจะมาคอมเพลนทีหลังหรือว่าคุณภาพไม่ตรงตามความพอใจนะครับส่วนคู่ค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงมากเพราะว่าถ้าเกิดเราส่งสินค้าที่มีคุณภาพไปเนี่ยทำให้ความเชื่อมั่นของคู่ค้าเรานะฮะไม่ว่าจะเป็น Tesco หรือ Big C เนี่ยไม่ให้ความมั่นใจหรือแม้กระทั่ง 7-Eleven ถ้าเขาไม่ให้ความมั่นใจแล้วเนี่ยการที่เขาจะซื้อสินค้าเราต่อไปเนี่ยก็จะทำให้เรามีปัญหามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ความประกันคุณภาพทั้งด้านคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคและก็คู่ค้าเราอย่างดีที่สุดนะครับสถิติของเราเนี่ยเราสามารถจะทำให้สิ่งที่เราเรียกว่า CC Ford หรือ Customer Case Feel on Time เนี่ยความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยมากกว่า 94% ขึ้นไปนะแล้วก็มีเป้าหมายว่าจะทำให้ถึง 99% ขึ้นไปค่ะต้องขออนุญาตถามคุณประชานะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ที่แสดงได้ถึงการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพค่ะก็รู้สึกภูมิใจฮะใช้เวลายาวนานมาก15-16 ปีนะครับสิ่งที่ภูมิใจและตั้งความหวังไว้ในหลายๆปีก็คือว่าเราจะพัฒนาคนนะครับคนไทยให้มีศักยภาพได้เท่าเทียมกับอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนะครับรางวัล TPM เนี่ยเป็นรางวัลที่อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นจาก JIPM นะครับเมื่อเราได้รับรางวัล World Class เนี่ยหมายความว่าทั้งโรงงานเราทั้งระบบเราทั้งบุคลากรของเราและเครื่องจักรเราเนี่ยได้มาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานของญี่ปุ่นซึ่งหลายคนคงทราบดีว่ามาตรฐานญี่ปุ่นเนี่ยสูงขนาดไหนนะครับการพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรการเดินเครื่องจักรและการแก้ปัญหาในประจำวันนะครับสามารถจะดูแลรักษาเครื่องจักรบริหารงานเองได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะครับเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งวิริยะอุตสาหะทั้งตัวหลายๆคนรวมทั้งทีมเวิร์คด้วยการบริหารงานที่เป็นทีมบุคลากร 2-3 พันคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากซึ่งเป็นความภูมิใจของผมว่าอย่างน้อยก็พัฒนาคนไทยในหลายพันคนนะได้ทัดเทียมกับระดับโลกเหมือนกันครับค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประชานะคะที่เกียรติมาให้ข้อมูลแบบเจาะลึกที่เราได้เข้าใจความเป็นมาของรางวัลในครั้งนี้อย่างชัดเจนค่ะต้องขอบคุณคุณประชาด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีคำยืนยันความภาคภูมิใจจากตัวแทนพนักงาน Unilever ฝ่ายต่างๆเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะFirst of all, I want to give my special thanks to all of you and appreciate individually to each of you because of your TPM World Class Award achievement. But now we have to work more hard than previous. Why? Because we already became sourcing unit sites for our region. Because we are the just first factory and the one factory who got TPM World Class Award in this region.So we will have an expansion project for next 5 years. So in this expansion project, at the end of 2016, we will achieve 170 million liters volume and our production hall will be double than this. So please keep your support and please keep your effort as high as possible. Thanks. สวัสดีครับเพื่อนพนักงานทุกท่านสำหรับโรงงาน SPC Liquid และสบู่นะครับผมถือว่าพนักงานทุกท่านเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทดังนั้นพนักงานของเราทุกระดับชั้นจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีเลิศด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับนอกจากนี้เรายังจะมีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโรงงานของเราจะเป็นโรงงานที่มีความปลอดภัยในการทำงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะครับผมมั่นใจว่าองค์กรของเราจะสามารถก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศในอนาคตได้โดยการนำ TPM เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการครับสวัสดีครับพี่น้องชาว Unilever ทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและขอบคุณพวกเรามากที่สามารถทำให้บริษัทของเราได้รับรางวัลระดับ TPM ระดับ World Classตลอดระยะเวลา15ปีที่พวกเราได้ร่วมสร้างกันมาต่อไปนี้พวกเราชาว Unilever ทุกท่าน
จะต้องมาช่วยกันสร้างตำนานเล่มใหม่ในการที่จะฝ่าฟันภายใต้เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีมากขึ้นตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสินค้าที่มีเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลาทำอย่างไรพวกเราจึงสามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มีมากขึ้นอย่างที่ตรงกับคำที่ว่า Universe อยู่ในใจของลูกค้าตลอดเวลาเรามีความภูมิใจและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทำให้เรารู้สึกว่า Unilever ประเทศไทยของเรามีความยิ่งใหญ่และมีศักยภาพในทุกๆด้านเราภูมิใจที่จะตอบคำถามของทุกคนว่าเราทำงานอยู่ที่ Unilever ค่ะรู้สึกดีใจมากครับที่บริษัทของเราได้รับรางวัล TVM World Class ครับแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนร่วมในการทำให้บริษัทของเราได้รับรางวัล นี้ครับเราจะยังมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องจักรด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพให้กับโรงงานต่อไป Yes we can พวกเราภูมิใจเราทำได้ Yes we can เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่มีเวอร์คลาสอยู่ที่เวอร์ Yes we canและนี่คือเรื่องราวระดับ VIP ที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำและบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาว Unilever ทุกคนค่ะการเจริญเติบโตทางธุรกิจและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเรา Unilever จะยังคงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยยึดแนวทางการดำเนินกิจกรรม TPM เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนของพวกเราทุกคนตลอดไป